2008เนี่ยนะครับในวันที่25กันยายนก็คือพรุ่งนี้ครับเรากำหนดการเราก็คือว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเชิงเทคนิคนะครับเอกสารทั้งหมดก็จะมีประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด4ชุดด้วยกันโดยชุดที่1เนี่ยเป็นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการปิโตรเลียมตามกฎหมายนะครับเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะทำข้อเสนอมานะครับแล้วข้อ22ก็คือเป็นการข้อเสนอเรื่องของการให้ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐนะครับเข้ามีส่วนร่วมในสัดส่วน 25% ก็คือ corporate participation 25% ในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในสัญญาการผลผลิตเนี่ยนะครับและข้อเสนอที่3หรือเรียกว่าซองที่3เนี่ยคือข้อเสนอด้านเทคนิคซึ่งประกอบด้วยแผนการลงทุนการพัฒนาแหล่งแผนช่วงรอยต่อระหว่างผู้ประกอบการผู้รับสัมปทานเดิมกับผู้ประกอบการรายใหม่ถ้าเกิดผู้รับสัญญาใหม่ในสัญญาของการผลิตใหม่เนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ใช่เป็นผู้รับสัมปทานรายเดิมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่นั่นเป็นรายละเอียดที่มีส่วนสำคัญมากที่ต้องมีการศึกษาเพราะว่ามีเป็นการลงทุนเป็นแสนล้านบาทนะครับดังการศึกษาเนี่ยการวิเคราะห์ข้อประเมินข้อมูลรายละเอียดทางด้านเทคนิคเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับเราก็ทุ่มเทสภาพกำลังทั้งหมดของกรมเชื้อพันธุ์ธรรมชาติที่จะทำให้น้ำเสร็จภายใน2เดือนนะครับก็มีการเป้าไว้ว่าปลายเดือนพฤศจิกายนจะวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้วในซองที่4หรือส่วนที่4ข้อเสนอซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็คือเรื่องของด้านราคาแก๊สธรรมชาติและผลประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับรัฐเกินกว่าสัดส่วน50%ที่เป็นสัดส่วนที่ขั้นต่ำตามกฎหมายนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของการยื่นซองประมูลเที่ยวนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของราคาแก๊สธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่เราจะพยายามในขั้นตอนในรูปแบบเนี่ยให้น้ำหนักกับผู้ที่เสนอที่จะขายแก๊สธรรมชาติเข้าสู่ระบบในประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของที่เขาในส่วนของผู้ร่วมสัญญาทางการผลผลิตส่วนของเขาเองเนี่ยนะครับให้ขายในราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อที่เป็นประโยชน์สำหรับในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานและราคาพลังงานรวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าในประเทศที่จะไม่สูงลดเกินไป